บทไม่ชินเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันละกลีนวันนี้นะคะเราพาออกนอกสถานที่มาร้านรีฟิลย่านเพชรเกษม46และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้าน Less Plasticable นั่นเองถูกต้องนะคะที่ไหนคะพี่ไม่เคยมาเลยแกมันคือร้านอะไรอ่ะบทไม่ชินเลยอ่ะแกมันคือร้านรีฟิลเว้ยตบมือต้อนรับพี่เจ้าของร้านค่ะพี่ลินค่ะพี่ลินครับรีฟิลสตอร์ของที่นี่ครับมีความแตกต่างที่อื่นครับที่นี่ก็เหมือนที่อื่นแหละที่อยากจะช่วยให้ทุกคนลดการใช้พลาสติกให้ดีที่สุดในแต่ละวันชีวิตประจำวันของทุกอย่างก็จะมีของใช้ในบ้านตั้งแต่เป็นเดลี่ไลฟ์ตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวกระทั่งอาบน้ำกลับบ้านเราก็จะมีของประเภทนั้นที่คล้ายๆกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือที่นี่เราจะมีพาร์ทที่เป็นของกินของใช้เราจะเป็นของกินที่เราเลือกมาแล้วว่าวัตถุดิบดีวัตถุดิบจากคนไทยโลโก้แล้วก็ปลอดสารคนที่เขาพยายามทำดีเราอยากจะช่วยอุดหนุนเขาให้ดีลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาอุดหนุนร้านนี้เป็นลูกค้าประเภทไหนครับเป็นลูกค้าประเภทนี้ จริงๆก็เป็นคนที่เริ่มอยากจะคอนเซิร์นเรื่องที่ว่าสร้างขยะแล้วก็ไม่สามารถเอามันออกไปจากชีวิตได้ทำยังไงถึงจะลดได้คอมเพลมไมซ์กับธรรมชาติได้ค่ะเหมือนชื่อร้าน less plastic able ก็คือค่อยๆ less ได้แค่ไหนก็ค่อยๆทำไปอะค่ะแล้วเพิ่มทีละเรื่อยๆมันก็จะช่วยได้อย่างอันนี้ค่ะเราจะแบ่งง่ายๆเป็นเซกชันนี้เป็นเซกชัน body care เป็น body care แล้วก็เป็น house care ชั้นนี้ก็จะเป็นสบู่นี่จะเป็นแชมพูคอนดิชเนอร์ข้างบนเนี่ยจะเป็นของใช้ในบ้านทั้งหมดก็คือน้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนี้บางคนถ้าแบบไม่ติดกับกลิ่นชอบความ natural มากๆก็ให้ไปที่ 100% natural ได้เลยเซสชั่นแรกที่ลูกค้าเวลาเข้ามาก็จะต้องมาหยิบของตรงนี้ก่อนสิ่งแรกที่หยิบคือมีใบนี้เขียนว่าเราซื้ออะไรบ้างน้ำหนักเท่าไหร่บ้างจำนวนเท่าไหร่แล้วเราก็เอาขวดของเราค่ะชั่งน้ำหนักก่อนสมมติว่าอันนี้เป็นขวดที่เคยรีฟิลมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเอ้ยอยากรู้สึกว่าอยากจะทำเพิ่มคือวางตัวนี้เลยใช่ไหมคะ690อันแรกคือน้ำหนักภาชนะนะคะ690แล้วเราก็ไปเติมน้ำยาที่เราต้องการวิธีการเติมก็คือสมมติว่าเราเลือกกลิ่นแล้วว่าเราชอบกลิ่นนี้ใช่ไหมคะใช่โอเค839เราได้839ใช่ไหมเราก็เฮ้ยกลับด้วยเราก็8398นี่น้ำหนักภาชนะนี่น้ำหนักหลังเติมใช่ไหมคะ149กรัม1บาทต่อ1กรัมคูณ 1.1 ทั้งหมดมันคือ 163.9 ค่ะถ้าคนคิดว่าเฮ้ยมันแพงจังลองดูตัวอื่นที่มีราคาดาวลงตัวอื่นมีตั้งแต่ 0.3 บาทจนถึง 0.5 0.4 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เล็งราคาที่ของ28ของแต่ละอันไม่เหมือนกันเอาตัวแพงเลยส่วนด้านนี้จะเป็นพวกแบบของใช้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าข้างหลังกล้องก็จะเป็นพาร์ทของอาหารที่พี่ลินพูดตอนแรกว่ามาจากชุมชนอย่างตัวเส้นพาสต้าที่เพิ่งมาใหม่มาจากแป้งข้าวจากชาวนาในอีสานที่อยากเติมเท่าไหร่อยากกินเส้นไหนมากกว่าคือรวมผสมกันได้เลยแล้วก็ชำระเงินไปครับแล้วก็ตัวคาเฟ่ส่วนคาเฟ่นั่นเองนะครับวันนี้มีพิซซ่ามาด้วยด้านหลังให้ไปดูกันหน่อยไปดูกันเฮ้ยนี่วิ่งไปซื้อมาจากร้านข้างๆใช่ไหมวิ่งออกไปโอเคพอหอมปากหอมคอนั้นไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ที่ใช้ในร่างกายใช้ในครัวเรือนรวมไปถึงของกินแล้วก็ของไลฟ์สไตล์ชิ้นในชีวิตประจำวันที่ตัวบ้านเรียกได้ว่า1วันสามารถมาใช้เวลาที่นี่ได้ทั้งวันเลยถูกต้องที่เจ้าของร้านนี่คุยสนุกมากใช่เมามอยจบนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้าน Refill Store Less Plastic Able เพชรเกษม46หรือ48ก็ได้นะคะขอบคุณพี่ลินมากนะขอบคุณพี่ซ่าได้ของหนูเดี๋ยวเรากลับไปกินที่บ้านขอบคุณพี่ลินมากนะคะขอบคุณมากค่ะ